29ปีหลังก่อตั้งแม่ตาวคลินิกรับรักษาผู้อพยพลี้ภัยจากประเทศเมียนมาที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากวันนี้หมอซินเทียในวัย63ปีต้องการจะแปลงสัญชาติเป็นคนไทยปัจจุบันแม่ตาวคลินิกมีเตียงผู้ป่วยในจำนวน120เตียงแพทย์8คนหมอซินเทียพยายามฝึกบุคลากรที่เป็นผู้อพยพลี้ภัยให้มีองค์ความรู้ด้านสุขภาพเพื่อช่วยงานในคลินิกขณะเดียวกันจำนวนของผู้ป่วยที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นก็ทำให้เงินทุนของแม่ตาวคลินิกร่อยหรอแพทย์ที่จ้างเข้ามาต้องยอมเสียสละบางเดือนได้รับเงินเดือนเพียง 60-80% หมอซินเทียยอมรับว่าสถานการณ์สุขภาพตามแนวชายแดนไทยเมียนมาเลวร้ายลงหลังจากเกิดรัฐประหารในเมียนมาจนเกิดการสู้รบเฉลี่ยแต่ละเดือนจะมีผู้ที่อพยพเข้ามารับการรักษา 10-15 คนจำนวนนี้สัดส่วน 80% ได้รับบาดเจ็บและอีก 20% เป็นหญิงตั้งครรภ์ So since the military coup our health worker in the community like inside they are also like insecure no because they are some of their candidate beingLike Shelly, Bomi, and this guy, and some of the health workers, especially women, they don't feel safe. So sometimes they have to go back home with the family. So they have to open daytime, but nighttime everybody have to go and sleep in the jungle. So not safe for the health worker. And patient, so we see more patient because they are living under the like,Not good shelter, no. Mm-hmm. The shelter like they are under the tree or they do not have enough water sanitation. Mm-hmm. So we may see more children also not enough food because they cannot do their own like livelihoods. Mm-hmm. And the lot of restriction from the military, you could not send the supply, medicine or food or so they restrict international NGO cannot go.So people, many children, we suffer malnutrition. We can see that all children suffer malnutrition and no vaccination program at the moment inside because the military don't allow any international NGO to do the services. So children vaccination program.ขณะที่ในแต่ละวันจะมีผู้ป่วยนอกเดินทางเข้ามารับการรักษาที่แม่ตาวคลินิกเฉลี่ยวันละ150-200คนโดยพวกเขาต่างเป็นชาวเมียนมาที่ยากจนซึ่งการมารักษาที่นี่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายระบบสุขภาพปฐมภูมิตามแนวชายแดนที่มีประสิทธิภาพสามารถบูรณาการเข้ากับหน่วยงานต่างๆจึงเป็นกลไกที่ทุกคนอยากเห็นเพราะไม่ใช่เพียงแค่ปัญหาสุขภาพแต่เรื่องที่เกี่ยวพันกันเช่นเด็กเกิดใหม่การศึกษาคุณภาพชีวิตของแม่และเด็กซึ่งไม่สามารถจำกัดการเข้าถึงระบบสุขภาพเพียงเพราะกฎเกณฑ์เรื่องสัญชาติวชิรวิทย์และบำรุงชัยไทย PBS รายงานถึงตรงนี้ก็ต้องมาวิเคราะห์กันต่อนะคะคุณผู้ชมจะเห็นแล้วล่ะค่ะว่าปัญหาของระบบสาธารณสุขชายแดนไม่ใช่แค่เรื่องของการรักษาแต่ตัวบุคลากรทางการแพทย์เองก็มีปัญหาเหมือนกันที่อาจจะต้องชวนคุยกันต่อกับคุณวชิรวิทย์เลิศบำรุงชัยที่เพิ่งลงพื้นที่ไปที่จังหวัดตากมานะคะบริบทของพื้นที่ตามโรงพยาบาลแนวชายแดนทั้งฝั่งไทยทั้งเมียนมาเลยมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนคะอาจจะเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่เปราะบางนะครับเป็นพื้นที่เปราะบางทั้งในด้านของรายได้ด้วยเพราะคนที่นั่นก็ไม่ได้มีอาชีพเหมือนคนในเมืองที่มีรายได้ประจำมีรายได้สม่ำเสมอแต่ว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์แล้วก็บางคนเนี่ยก็ยังเป็นชาติพันธุ์แบบแท้ดั้งเดิมเลยครับคือว่าไม่ได้มีอาชีพอะไรแล้วก็แน่นอนเรื่องยังใช้ชีวิตที่อิงอยู่กับธรรมชาติเพราะฉะนั้นเขาอาจจะไม่ได้มีเงินทองที่จะไปหาความสะดวกสบายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าถึงระบบสุขภาพเนี่ยยิ่งเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยสวัสดิการหรือว่าการรองรับจากภาครัฐมากยิ่งขึ้นและยิ่งมีปัญหาเรื่องสถานะมันยิ่งซับซ้อนเข้าไปใหญ่ครับเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าระบบบริการปฐมภูมิตามแนวชายแดนเนี่ยดูเหมือนจะมีลักษณะเฉพาะที่ต่างไปจากพื้นที่อื่นๆครับคุณบุษลินแสดงว่าบุคลากรทั้งฝั่งเมียนมาฝั่งไทยก็มีปัญหาคล้ายๆกันหรือเปล่าคะบุคลากรทางการแพทย์ถ้าเปรียบเทียบกันนะครับบุคลากรทางการแพทย์ฝั่งไทยเนี่ยจะมีความพร้อมมากกว่าทางฝั่งประเทศเมียนมาแล้วก็จะเรียกว่าบรรยากาศในประเทศเราเนี่ยมีความสงบ
มีความมั่นคงมากกว่าฝั่งประเทศเมียนมาที่กำลังมีการสู้รบกันซึ่งปัญหาการสู้รบและปัญหาความไม่มั่นคงในพื้นที่ของเมียนมาเนี่ยส่งผลโดยตรงต่อปัญหาระบบสาธารณสุขด้วยนะครับแล้วพอฝั่งเพื่อนบ้านเรามีปัญหาเนี่ยปัญหามันก็ค่อยๆลุกลามมายังประเทศไทยในพื้นที่ที่เป็นชายแดนซึ่งตรงนี้ต้องหาแนวทางการตั้งรับและแน่นอนว่าคนที่อยู่ด่านหน้าก็คือคุณหมอเนี่ยมีบทบาทสำคัญที่นอกไปจากทหารแล้วก็ตำรวจแล้วก็หน่วยงานความมั่นคงต่างๆที่อยู่ตามแนวชายแดนเนี่ยคุณหมอมีบทบาทมากพอๆกันในการตั้งรับสถานการณ์สู้รบอย่างนั้นเลยก็ว่าได้ให้คุณบุษลินดูแผนที่ตรงนี้จะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าพื้นที่ที่ผมลงไปมาเนี่ยก็คือมี2ที่หลักๆอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยโรงพยาบาลท่าสองยางจะอยู่ที่อำเภอท่าสองยางอยู่ทางด้านบนทางทิศเหนือเนี่ยครับตรงนั้นคือโรงพยาบาลท่าสองยางแล้วส่วนแม่ตาวคลินิกก็จะอยู่ทางแม่สอดนะครับทีนี้ระยะทางมันก็จะห่างกันเกือบ100 โลเลยนะครับระหว่างโรงพยาบาลท่าสองยางกับแม่ตาวคลินิกแต่ทั้ง2หน่วยงานเนี่ยจะมีบทบาทต่างกันโรงพยาบาลท่าสองยางจะเป็นตัวแทนของหน่วยสถานบริการภาครัฐแต่ว่าแม่ตาวคลินิกเนี่ยจะเป็นสถานบริการในนามเอกชนแต่ว่าทำหน้าที่คล้ายๆกันทั้งสองที่นี้นะครับจะเห็นตำแหน่งที่ตั้งชัดเจนเลยนะครับว่าตั้งอยู่บริเวณแนวชายแดนแล้วก็มีแม่น้ำเมยกั้นเส้นที่เห็นตรงนี้นะครับนี่คือแม่น้ำเมยนะครับโรงพยาบาลท่าสองยางที่อยู่บริเวณนี้เนี่ยที่บอกว่าอยู่ห่างจากแม่น้ำเมยแค่ประมาณ250 เมตรผมลงพื้นที่ไปตรงนั้นนะคะลองเดินไปนิดนึงเนี่ยไปเห็นแม่น้ำเมยด้วยให้คุณผู้ชมดูภาพบรรยากาศที่แม่น้ำเมยนะครับว่าเป็นยังไงที่นั่นเนี่ยปกติเนี่ยด่านพรมแดนมันจะต้องมีตม.มีด่านควบคุมโรคใช่ไหมครับแต่ที่นั่นเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าเป็นภาพสะท้อนของช่องทางธรรมชาติก็คือมีแม่น้ำเมยขวา างแล้วก็มีเจดีอยู่2 องค์ตรงนั้นแล้วก็ข้ามได้พวกคนเนี่ยนั่งเรือข้ามไปมาถ้าผมจะเดินทางมีญาติพี่น้องอยู่ฝั่งเมียนมาเนี่ยก็คือนั่งเรือหางยาวข้ามไป20 บาทแล้วต่อวินมอเตอร์ไซค์ฝั่งเมียนมาเข้าไปแต่ด้วยสภาพของการสู้รบผมก็เลยยังไม่ได้ใช้ดุลพินิจแล้วเนี่ยทีมงานยังไม่ควรจะข้ามไปแต่ว่าก็เลยอยู่ตรงฝั่งไทยแล้วก็พยายามจะถ่ายให้คุณผู้ชมเห็นว่าเนี่ยเขาเดินทางกันข้ามแบบนี้ครับเวลาป่วยก็คือนั่งเรือข้ามมาจริงๆฝั่งนู้นมีสถานบริการที่เรียกว่าสุขศาลาหรือเรียกสถานีอนามัยที่ฝั่งคุณหมอคนไทยก็คือคุณหมอธวัชชัยฝั่งโรงพยาบาลท่าสองยางไปช่วยซัพพอร์ตนะครับแต่ว่าก็ยังบอกต้องบอกว่าเป็นแค่หน่วยบริการปฐมภูมิอาจจะมีเครื่องมือไม่มากพอไม่มากพอเหมือนกันแต่ว่าพอเกิดสถานการณ์สู้รบทุกคนก็หลั่งไหลมาที่ฝั่งบ้านเราแม่ตาวคลินิกก็เช่นเดียวกันก็อยู่ติดๆกับฝั่งแม่น้ำเมยคนที่แต่ว่าฝั่งนี้เขาบอกว่าสถานการณ์สู้รบจะค่อนข้างรุนแรงนะครับทางฝั่งจังหวัดเมียวดีเนี่ยฝั่งนี้จะสู้รบแล้วก็ที่บอกว่ามีเฮลิคอปเตอร์ล้ำหน้าน้ำไทยก็จะอยู่ไอ้ล้ำฝั่งไทยก็จะอยู่ทางเนี้ยก็คือสถานการณ์คลุกคลุ่นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยฝั่งท่าสองยางซึ่งเป็นรัฐกะเหรี่ยงเนี่ยสถานการณ์สู้รบจะน้อยกว่ากันเฉพาะแค่แถบนี้เนี่ยมีแค่2แห่งเท่านั้นเหรอคะที่เป็นสถานพยาบาลที่รองรับจริงๆลองจริงๆมีตรงนี้จะมีโรงพยาบาลแม่ระมาดอีกนะครับแต่ว่าจะอยู่ไม่ติดประชิดชายแดนเท่าโรงพยาบาลท่าสองยางและส่วนใหญ่2ที่ที่ผมยกมาเนี่ยจะเป็นที่หลักที่คนที่เป็นฝั่งเมียนมาแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยจะเข้ามารักษาพยาบาลทีนี้พอเข้ามาแล้วเนี่ยมันเกิดปัญหาระบบสาธารณสุขยังไงบ้างเสียงสะท้อนทั้ง2คนจากคุณหมอ2ท่านนี้นะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นเนี่ยคุณหมอธวัชชัยก็บอกว่าฝั่งปฐมภูมิประเทศเมียนมาหลังเกิดรัฐประหารเนี่ยมีปัญหาอะไรก็คือว่าสังเกตนะครับว่าปฐมภูมิก็คือการให้วัคซีนในการป้องกันโรคพอมันมีสถานการณ์สู้รบปรากฏว่าวัคซีนที่ฉีดให้เด็กอย่างที่คุณหมอบอกไปว่ามีไม่ถึงมีประมาณ 10% ซึ่งมันน้อยมากนะครับแล้วก็อาจจะทำให้เกิดการระบาดข้ามมายังประเทศไทยได้วัคซีนเด็กที่จำเป็นคืออะไรอย่างเช่นบาดทะยักอย่างเช่นโรคหัดอันเนี้ยถ้าฝั่งนู้นฉีดวัคซีนไม่ครบมันก็อาจจะทำให้เขาเดินทางข้ามมาเขายังไม่มีภูมิคุ้มกันอะไรอ่ะพอเดินทางเข้ามายังฝั่งไทยวัคซีนก็อย่างที่บอกไปว่ามันไม่ได้ช่วยในการป้องกันโรคได้ 100% นะครับแค่บรรเทาความรุนแรงเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่คนฝั่งไทยจะติดโรคระบาดหากฝั่งปฐมภูมิของประเทศพม่ามีปัญหาแล้วก็สอดคล้องกันครับคุณหมอซินเทียซึ่งเป็นคนไร้สถานะในประเทศไทยนะครับอพยพลี้ภัยการสู้รบของประเทศพม่ามาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยกว่า20 ปีแล้วก็บอกว่าตอนนี้สถานการณ์คือเด็กจำนวนมากเลยที่ฝั่งนั้นเนี่ยขาดแคลนอาหารองค์กรระหว่างประเทศอย่าง NGO ก็ไม่สามารถที่จะส่งอาหารหรือว่ายาเข้าไปช่วยเหลือได้ทหารก็ไม่อนุญาตทั้ง2ท่านนี่พูดตรงกันสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาสาธารณสุขตามแนวชายแดนเนี่ยกำลังอยู่ในขั้นวิกฤตครับแต่ทีนี้พอคนที่ฝั่งพม่าหรือว่าคนชนกลุ่มน้อยเข้ามาในประเทศไทยเนี่ย
ปฐมภูมิบ้านเรารองรับอย่างไรก็ต้องบอกว่ามาดูฝั่งนี้ก่อนครับก็จะมีอสมก็คือเป็นคนไทยนะครับส่วนอสตนี่เป็นเขาเรียกว่าอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวก็จะพูดภาษาต่างด้าวสื่อสารกับคนฝั่งนั้นได้เผลอๆเนี่ยอสตเป็นคนพม่าที่คอยเอาผู้ป่วยหนักส่งข้ามเรือกลับมารักษาที่ฝั่งไทยอันนี้ก็จะเป็นองค์กรหนึ่งที่เป็นหน่วยช่วยในการรองรับแล้วก็รพสตที่อยู่ฝั่งไทยอย่างที่เราเห็นคุณหมอเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นเจ้าที่สาธารณสุขที่เอาวัคซีนโปลิโอไปฉีดให้กับเด็กเนี่ยก็คือจะเป็นหน่วยปฐมภูมิที่มีความสำคัญอีกส่วนหนึ่งอันนี้คือฝั่งภาครัฐทีนี้มาบรรทัดนี้ฮะตรงนี้ก็คือฝั่ง NGO ก็จะมีแม่ตาวคลินิกของคุณหมอซินเทียแล้วก็ยังมี TB Village ที่เป็นหมู่บ้านวัณโรคเพราะว่าชายแดนเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องวัณโรคเนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรแล้วก็จะมีค่ายอพยพซึ่งทั้งหมดเนี่ยถ้ามีปัญหาก็จะส่งต่อมาที่โรงพยาบาลท่าสองยางก่อนแล้วก็จะส่งต่อมายังโรงพยาบาลแม่สอดด้วยถ้าโรงพยาบาลแม่สอดรักษาไม่ไหวก็จะส่งต่อไปที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างของหน่วยปฐมภูมิที่พยายามจะรองรับครับเอาล่ะเวลาน้อยจริงๆค่ะคุณผู้ชมคุณวชิรวิทย์คะพรุ่งนี้น่าจะได้ต่อยอดกันละมีอีกหลายประเด็นที่เราน่าจะต้องคุยกันต่อเรื่องของระบบการแพทย์นะที่อยู่ระหว่างชายแดนผมขอแง้มนิดนึงได้ไหมครับว่าปฐมภูมิทั้งหมดเนี่ยมันอย่างที่บอกว่ามันยังมีช่องโหว่อยู่แล้วพอช่องโหว่ของระบบเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วทำใหจำนวนผู้ป่วยในโรงพยาบาลซึ่งเป็นอีกระดับหนึ่งก็คือทุติยภูมิมีจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นตรงนี้เป็นอีกปัญหาใหญ่ที่เราจะมาว่ากันต่อวันพรุ่งนี้ครับ